เฮ้ ดูนี่สิกระดูกของคุณถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้มากทุกวันบางท่อนดูดซับแรงที่พอๆกับน้ำหนักตัวของคุณได้2หรือ3เท่าน่าประทับใจแต่ฟันของคุณแข็งแรงกว่าอีกเมื่อคุณกัดบางสิ่งพวกมันทนแรงกดดันได้อย่างไม่น่าเชื่อสูงสุดถึง 90.5 กิโลกรัมเคลือบฟันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงกระดูกของคุณด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมุนมือกระดูกที่อยู่ในปลายแขนจะไขว้กันจับแขนของคุณแล้วพลิกให้ฝ่ามือหงายขึ้นก่อนแล้วค่อยคว่ำลงคุณต้องลองทำเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงร่างกายของคุณไม่เพียงแต่มีน้ำ 60% เท่านั้นแต่กระดูกของคุณยังมีของเหลวอีกด้วยประมาณ 25% ของมวลกระดูกมนุษย์ประกอบด้วยน้ำดวงตาของมนุษย์มีบางอย่างที่เหมือนกันกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ทั้งสองทำงานไม่ได้อย่างเหมาะสมหากไม่มีของเหลวต่างๆตาต้องการน้ำตามากพอๆกับที่เครื่องยนต์ต้องการน้ำมันเครื่องน้ำตาควรจะกระจายอยู่อย่างเท่าเทียมกันบนผิวตาของคุณนั่นเป็นเหตุผลที่คุณกระพริบตามากถึง 20,000 ครั้งต่อวันและเปลือกตาของคุณทำหน้าที่เป็นที่ปัดน้ำฝนส่วนเดียวของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ได้รับสารอาหารจากเลือดคือกระจกตาซึ่งเป็นพื้นผิวใสๆด้านหน้าของดวงตาแต่มันได้สารอาหารจากน้ำตาที่ภายนอกและของเหลวพิเศษที่อยู่ภายในเมื่อคุณหน้าแดงมันหมายความว่ามีการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้นและไม่เพียงแต่แก้มของคุณเท่านั้นแต่เยื่อบุกระเพาะของคุณก็เป็นสีแดงด้วยเพราะมันมีเส้นเลือดมากมายเมื่อมีเลือดมากกว่าปกติเยื่อบุก็จะแดงเยื่อบุกระเพาะอาหารของคุณจะถูกเปลี่ยนทุกๆ 3-4 วันสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้อวัยวะนั้นกัดกินตัวเองกรดย่อยอาหารมีฤทธิ์แรงมากผู้คนสามารถกลืนวัตถุชิ้นเล็กๆโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นพลาสติกแก้วเหรียญและอื่นๆอีกมากมายได้โดยปกติมันจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรและเดินทางผ่านทางเดินอาหารภายใน48ชั่วโมงพลาสติกปริมาณเล็กน้อยที่คุณอาจกินเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจจะไม่เป็นอันตรายต่อคุณแต่กระเพาะของคุณจะมีปัญหาในการย่อยหญ้าสัตว์กินหญ้ามีฟันและกระเพาะพิเศษเพื่อย่อยใบไม้และหญ้าดิบผู้คนไม่ได้มีฟันและกระเพาะแบบนั้นหมอกระเพาะอาหารเป็นตัวป้องกันที่สำคัญที่สุดของระบบภูมิคุ้มกันมันประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริกกรดนี้จะกำจัดสารพิษในอาหารไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายที่มาพร้อมกับอาหารที่คุณกินกระเพาะอาหารจะถูกย่อยโดยกรดที่แข็งแกร่งนี้หากเยื่อบุกระเพาะไม่ได้ป้องกันไว้คุณมีกล้ามเนื้อ2มัดที่เร็วมากพวกมันควบคุมการปิดเปลือกตาของคุณพวกมันเร็วที่สุดในร่างกายของคุณดวงตาของคุณบอบบางและต้องการการปกป้องเมื่อมีการกระตุ้นเกิดขึ้นเช่นเมื่อมีบางสิ่งมาจิ้มตาของคุณกระทันหันกล้ามเนื้อเหล่านี้ใช้เวลาแค่1 ใน 10วินาทีในการปิดเปลือกตาผู้หญิงมักจะกระพริบตาบ่อยกว่าผู้ชายยิ่งคุณมีอายุมากขึ้นคุณก็ยิ่งกระพริบตาบ่อยขึ้นมากแล้วก็เมื่อคุณดูหนังกับเพื่อนคุณทั้งคู่จะกระพริบตาพร้อมกันคุณคิดว่าคุณจับมือทักทายแน่นๆได้เพราะการออกกำลังกายหรือเปล่ามันเป็นเพราะนิ้วก้อยต่างหากแค่ล้อเล่นนะแต่ถึงอย่างนั้นนิ้วก้อยก็เป็นนิ้วที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งรับผิดชอบ 50% ของความแข็งแรงของมือทั้งหมดแต่นิ้วที่ใช้มากที่สุดคือนิ้วโป้งถ้าสูญเสียนิ้วนี้ไปความคล่องแคล่วจะลดน้อยลง 40% โอ้และนิ้วหัวแม่มือก็มีชีพจรของมันเองเพราะหลอดเลือดแดงที่ไหลผ่านนิ้วโป้งเท้าของคุณรองรับน้ำหนักมากกว่า 40% ของน้ำหนักตัวมากกว่านิ้วเท้าอื่นๆทั้งหมดรวมกันแต่โดยรวมนิ้วเท้าทั้งหมดของคุณต่างก็สำคัญพวกมันช่วยค้ำยันและช่วยสร้างสมดุลเมื่อคุณเดินและเมื่อคุณวิ่งก็ช่วยให้คุณวิ่งเร็วขึ้นคนไม่เกิน 2% มีผมสีแดงตามธรรมชาติตามด้วยผมบลอนด์ประมาณ 3% และเฉดสีน้ำตาลทุกเฉดประมาณ 11% แต่สีผมที่พบมากที่สุดในโลกคือสีดำและสีน้ำตาลเข้มคุณแทบจะทำลายผมไม่ได้เลยแต่มันถูกเผาหรือได้รับผลกระทบจากกรดได้แต่นั่นก็คือทั้งหมดที่คุณทำได้เพื่อทำลายมันผมของคุณมักจะหยุดยาวเมื่อยาวไปได้ถึงประมาณ1และเนื่องจากผมมีอายุ 2-7 ปีโดยปกติแล้วความยาวของมันจะไม่เกิน106เซนติเมตรบอกเรื่องนี้กับผู้หญิงคนนี้จากประเทศจีนผู้ได้รับการบันทึกลงในบันทึกสถิติโลกกินเนสว่ามีผมยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิในปี 2004 ผมของเธอมีความยาวมากกว่า5เมตรว้าวลากยาวเลยฮ่าเล็บก็ยาวได้มากเช่นกันเล็บที่ยาวที่สุดในโลกเป็นของผู้ชายคนนี้จากอินเดียความยาวรวมกันคือ9เมตรซึ่งยาวเกือบเท่ารถเมล์แดง2ชั้นของลอนดอนเขาตัดเล็บทิ้งในปี 2018 ดีแล้วล่ะเล็บช่วยเราจับวัตถุขนาดเล็กและลอกสติกเกอร์ออกได้แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดหากคุณไม่มีโครงสร้างที่แข็งให้กดทับคุณจะไม่รู้ว่าคุณควรถือสิ่งต่างๆให้แน่นแค่ไหนไม่เพียงแต่ผมและเล็บของคุณเท่านั้นแต่ตับของคุณยังเติบโตได้อีกด้วย ตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดถ้าพิจารณาจากมวลตับงอกใหม่ได้อย่างเต็มที่จากเพียง 51% ของมวลเดิมกลับสู่ขนาดเต็มได้ในขณะเดียวกันความเสียหายต่อตับอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดแผลเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือผิวหนังคิดเป็นมากกว่า 15% ของน้ำหนักตัวทั้งหมดของคุณผู้คนผลัดเซลล์ผิว 30,000 ถึง 40,000 เซลล์ทุกนาทีรวมเป็นเซลล์ผิวถึง4กิโลกรัมต่อปีคุณเห็นฝุ่นในบ้านของคุณไหมตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าบางส่วนมาจากไหนลิ้นไม่ใช่อวัยวะเดียวที่ช่วยให้คุณรับรู้รสชาติแต่จมูกของคุณก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้เช่นกันการพูดกันบ่อยๆว่าจมูกมีส่วนรับผิดชอบต่อการรับรู้รสชาติของคุณ 75-95% ลองบีบจมูกครั้งต่อไปที่คุณกินแล้วแทะหัวหอมหรือกินปลารมควันสิไม่ใช่ว่าคุณจะไม่รู้สึกถึงรสชาติเลยแต่มันจะจืดชืดขึ้นมากเลยการรับรสของคุณจะทำงานได้ไม่ดีถ้าปากของคุณแห้งเกินไปคุณจะไม่รู้สึกถึงรสชาติจนกว่าอาหารจะเต็มไปด้วยน้ำลายมันประกอบด้วยเอนไซม์ซึ่งเป็นโมเลกุลของโปรตีนเชิงซ้อนพวกมันจะเริ่มย่อยอาหารของคุณทันทีที่เข้าปากการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้คนแยกแยะกลิ่นได้มากกว่าล้านกลิ่นคุณมักจะจำกลิ่นได้ดีกว่าเสียงหรือภาพนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นจึงทำให้นึกถึงความทรงจำอันห่างไกลเมื่อคุณหลับคุณจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยโดยทั่วไปการรับรู้กลิ่นจะปิดการทำงานในเวลากลางคืนแม้ว่าจะมีกลิ่นเหม็นในห้องนอนของคุณแต่คุณจะไม่ทันสังเกตฉันแน่ใจว่าสุนัขของคุณคงโล่งใจที่ได้ยินเรื่องนี้สีของความฝันคุณดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากทีวีที่คุณดูตอนเด็กถ้าเป็นภาพขาวดำคุณอาจฝันเห็นภาพขาวดำในฝันบ่อยกว่าหากคุณคุ้นเคยกับโทรทัศน์สีความฝันของคุณก็น่าจะมีสีสันคนในยุคกลางมีความฝันแบบไหนกันนะอัศวินขี่ม้าเหรอหัวใจของคุณเปิดเผยความในใจของคุณได้โดยมันจะเริ่มเต้นเร็วขึ้นเมื่อคุณโกหกหัวใจของผู้หญิงมักจะเล็กกว่าผู้ชายนั่นเป็นเหตุผลที่มันต้องทำงานหนักขึ้นและเต้นแรงขึ้นไม่อย่างนั้นมันจะสูบฉีดเลือดได้ไม่เพียงพอแม้ว่าคุณจะแปรงฟันวันละ2 ครั้งและไม่เคยลืมใช้น้ำยาบ้วนปากแต่ปากของคุณก็ยังคงเป็นส่วนที่สกปรกที่สุดในร่างกายอยู่ดีแบคทีเรียนับล้านอาศัยอยู่ที่นั่นข่าวดีก็คือแบคทีเรียส่วนใหญ่เป็นแบบที่ดีต่อสุขภาพช่วยปกป้องร่างกายของคุณจากแบคทีเรียและไวรัสที่ไม่ดีสถานที่ที่สกปรกที่สุดอันดับ2คือสะดือของคุณคุณไม่ได้ใช้มันเท่าไหร่หลังจากที่คุณเกิดเพราะงั้นพื้นที่รกร้างนี้จึงสะสมเชื้อโรคเหงื่อและสิ่งสกปรกทุกชนิดสะดือมีแบคทีเรียกว่า 2,300 ชนิดและต้องการเอาใจใส่เป็นพิเศษพวกเขาบอกว่าดวงตาไม่เติบโตไปพร้อมกับส่วนที่เหลือของร่างกายมันไม่จริง 100% เพราะดวงตายังไม่พัฒนาเต็มที่จนกว่าคุณจะอายุ21ปีแต่แชมป์ของการเติบโตอย่างแท้จริงคือหูและจมูกของคุณพวกมันไม่เคยหยุดเติบโตเลยว้าวมีอะไรที่เกี่ยวกับช้างนะคงเป็นคลิปอื่นแง่เลยถ้าเส้นเลือดทั้งหมดของคุณถูกยืดออกเป็นเส้นเดียวคุณคงจะอาการหนักจริงๆเลยล่ะแต่พวกมันจะพันรอบโลกได้4รอบคุณจักจี้ตัวเองไม่ได้ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามคุณเพิ่งลองทำดูและทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเพราะสมองของคุณเตือนคุณว่าคุณกำลังจะถูกจักจี้ซึ่งมันทำไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นเคยสงสัยไม่ว่าทำไมคุณถึงรู้สึกง่วงนอนหลังอาหารกลางวันสาเหตุหนึ่งคือนาฬิกาชีวภาพของคุณซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงต้องการให้คุณงีบหลับ7ชั่วโมงหลังจากการตื่นนอนและอาหารก็ยิ่งทำให้ง่วงเข้าไปใหญ่ง่ายๆแค่นั้นเองขอโทษทีได้เวลาแล้วครอก